สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในวันนี้ในวิชาดนตรีสากลนะครับเราจะพูดกันถึงเรื่องชื่อโน้ตนะครับตัวหยุดนะครับแล้วก็ตัวประจุดของโน้ตประเภทต่างๆนะครับซึ่งในบทเรียนบทนี้นะครับก็จะให้นักเรียนในระดับชั้นป.5จนถึงม.3นะครับทบทวนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเนื้อหาที่เราจะพูดในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของชื่อของโน้ตนะครับค่าของโน้ตนะครับแล้วก็เครื่องหมายหยุดต่างๆนะครับจนถึงเรื่องของโน้ตประจุนะครับจากตารางนะครับเราเห็นว่าจะมีชื่ออยู่ประมาณ2ชื่อนะครับก็คือชื่อแบบอังกฤษชื่อแบบอเมริกันนะครับแล้วก็มีช่องลักษณะของตัวหยุดนะครับทีนี้มาดูตัวแรกนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับโน้ตตัวที่1ก็คือโน้ตตัวกลมนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกว่า semi brief นะครับส่วนในภาษาอังกฤษอเมริกันนั้นเราเรียกว่า whole note ซึ่งใน whole note นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะมีค่า4จังหวะนะครับตัวโน้ตตัวต่อไปนะครับก็คือโน้ตตัวขาวนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเรียกว่ามินิมนะครับแล้วว่าหรือว่าอังกฤษอเมริกันเนี่ยเราจะเรียกว่า half note นะครับจะมีค่า2จังหวะนะครับแล้วก็จากแผนผังทางด้านขวามือนะครับที่ขึ้นมาตอนนี้นะครับจะสังเกตว่า2ตัวขาวนะครับจะมีค่าเท่ากับ1ตัวกลมนะครับผมจะมีข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับก็คือในโน้ตตัวขาวเนี่ยมันจะมีหางขึ้นมานะครับเราเรียกว่า step นะครับมีส่วนเขาเป็น head note นะครับที่นักเรียนเห็นอยู่นะครับซึ่งการเขียนหางของโน้ตนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งของการเขียนนะครับอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับอักษรตัว E นะครับที่สลับกัน2ด้านนะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กันนะครับว่าจะเขียนหางขึ้นหรือหางลงด้านหน้าของโน้ตหรือว่าด้านหลังของโน้ตนะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปนะครับก็คือตัวดำนะครับในภาษาอังกฤษนะครับเราจะอ่านว่า crotchet นะครับส่วนในภาษาอังกฤษอเมริกันเนี่ยเราเรียกว่า quarter note นะครับโดยทั่วไปแล้ว quarter note มีค่า1จังหวะนะครับและจากแผนผังทางด้านขวามือนะครับก็จะเห็นว่า2ตัวดำเท่ากับ1ตัวขาวนะครับหรือว่า4ตัวดำจะเท่ากับ2ตัวขาวนะครับตามแผนผังทางด้านขวามือนะครับผมและโน้ตตัวต่อไปนะครับเราเรียกว่าโน้ตตัวคาเบต1ชั้นนะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า quaver นะครับในภาษาอังกฤษอเมริกันเราเรียกว่า eighth note นะครับและจากในรูปนะครับก็จะเห็นว่าโน้ตตัวคาเบต1ชั้นจะมีหางนะครับที่มีลักษณะพิเศษนะครับซึ่งสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะครับเราสามารถนำหางทั้ง2ตัวมาเขียนกลมกันก็ได้นะครับซึ่งโน้ตคาเบต2ชั้นนะครับปกติจะมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำหรือว่ามีค่าครึ่งจังหวะนะครับถ้าในรูปก็จะเห็นว่าโน้ตคาเบต1ชั้น2ตัวมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับและจากแผนผังทางด้านขวามือนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับจะสังเกตได้ว่าโน้ตตัวดำ4ตัวเท่ากับโน้ตตัวขาว2ตัวนะครับและโน้ตคาเบต1ชั้น2ตัวเท่ากับโน้ตตัวดำ1ตัวดังนั้นจะเห็นได้ว่าโน้ตคาเบต1ชั้น8ตัวเท่ากับโน้ตตัวดำ4ตัวมีหลายๆครั้งที่การเขียนโน้ตคาเบต1ชั้นนะครับจะมีการเขียนที่ผิดออกไปตามรูปทางด้านขวามือนะครับขอให้นักเรียนสังเกตการเขียนของตัวเองด้วยนะครับสำหรับโน้ตตัวต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือโน้ตตัวคาเบต2ชั้นนะครับภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า semi quaver นะครับส่วนภาษาอังกฤษอเมริกันเราจะเรียกว่า16 note นะครับซึ่งตัวคาเบต2ชั้นนะครับจะมีค่าเศษ1ส่วน4จังหวะและลักษณะการเขียนนะครับเราสามารถนำหางของโน้ตคาเบต2ชั้นนี้มาเขียนรวมกันได้ตามภาพทางด้านขวามือนะครับซึ่งลักษณะการรวมหางของโน้ตคาเบต2ชั้นนะครับเราสามารถนำไปผสมกับโน้ตคาเบต1ชั้นได้โดยการเขียนเป็นกรุ๊ปตามความต้องการของเราหรือว่าตามลักษณะของบทเพลงที่เราต้องการนะครับจากภาพทางด้านขวามือจะเห็นว่าโน้ตคาเบต2ชั้นจะอยู่2ตัวทางด้านขวานะครับเราก็สามารถเขียนรวมหางกันได้ตามภาพนะครับและจากการที่เราเรียนเรื่องค่าของตัวโน้ตนะครับจะเห็นได้ว่าตัวคาเบต2ชั้นก็จะมีค่าตามภาพทางด้านขวามือนะครับด้วยคาเบต2ชั้น2ตัวจะมีค่าเท่ากับตัวคาเบต1ชั้น1ตัวตัวคาเบต2ชั้น8ตัวมีค่าเท่ากับตัวขาว1ตัวและตัวคาเบต2ชั้น16ตัวมีค่าเท่ากับตัวกลม1ตัวครับนักเรียนสังเกตช่องว่างที่เราว่างไว้นะครับแล้วมีเลข3ปรากฏขึ้นมานักเรียนคิดไหมครับว่ามันคืออะไร
มันก็คือโน้ตที่เราจะเรียนกันต่อไปครับนั่นคือโน้ตประจุดหรือที่เราเรียกว่า dotche หรือ dot นะครับโน้ตประจุดนะครับความหมายของมันก็คือเมื่อเครื่องหมายประจุดไปอยู่หลังโน้ตตัวใดแล้วจะทำให้ประจุดนั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของโน้ตที่มันไปอยู่ด้วยครับยกตัวอย่างเช่นปกติแล้วโน้ตตัวขาวจะมีค่า2จังหวะใช่ไหมครับเมื่อโน้ตตัวขาวมีประจุดนั่นหมายความว่าประจุดนั้นมีค่าเท่ากับ1เมื่อนำไปรวมกับ2จังหวะที่มีอยู่แล้วดังนั้นโน้ตตัวขาวประจุดจะมีค่าเท่ากับ3ครับซึ่งโน้ตประจุดนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับโน้ตสตาคาโต้ซึ่งจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งของการเล่นโน้ตนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับโน้ตตัวดำปกติแล้วมีค่า1จังหวะเมื่อโน้ตตัวดำมีประจุดแล้วจะทำให้ประจุดนั้นมีค่าเพิ่มขึ้นอีกครึ่งจังหวะรวมกันเป็น1จังหวะครึ่งตามภาพทางด้านขวามือนะครับและตัวอย่างต่อไปเป็นตัวอย่างของโน้ตคาเบต1ชั้นนะครับซึ่งในที่นี้มีค่าครึ่งจังหวะเมื่อโน้ตคาเบต1ชั้นมีประจุดเข้าไปแล้วแสดงว่าประจุดนั้นจะมีค่าเพิ่มขึ้นอีกครึ่งนึงของตัวมันเองนั่นคือ1ส่วน4จังหวะแสดงว่าโน้ตคาเบต1ชั้นประจุดจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน4จังหวะสำหรับเรื่องต่อไปที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องเครื่องหมายตัวหยุดนะครับหรือว่า rest ซึ่งค่าของตัวหยุดนะครับก็จะล้อกันกับลักษณะของตัวโน้ตอย่างเช่นโน้ตตัวดำนะครับลักษณะตัวหยุดของตัวดำก็จะเป็นตามภาพขวามือนะครับซึ่งในที่นี้ตัวหยุดตัวดำก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะนะครับส่วนลักษณะการเขียนนะครับโน้ตตัวหยุดตัวดำบนบรรทัดหน้าเส้นเราจะต้องดูว่าไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปนะครับตัวต่อไปคือตัวหยุดคาเบต1ชั้นนะครับหรือว่า quaver rest ซึ่งจะมีค่าให้หยุดครึ่งจังหวะนะครับเช่นเดียวกับโน้ตตัวหยุดคาเบต2ชั้นหรือว่า semi quaver rest นะครับก็จะมีให้หยุดเท่ากับ1ส่วน4จังหวะนะครับส่วนเข้ามาหยุดอีก3แบบนะครับคือ minim rest semi bev rest หรือว่า dotted minim rest นะครับก็จะมีลักษณะการเขียนเหมือนภาพทางด้านขวามือนะครับข้อสังเกตของการเขียนตัวหยุดตัวขาวและตัวกลมนะครับถ้าเป็นตัวหยุด2จังหวะขีดดำนะครับจะเขียนติดกับเส้นที่3ส่วนถ้าเกิดเป็นตัวหยุด4จังหวะนะครับขีดดำก็จะเขียนติดกับเส้นที่4นะครับและบางครั้งเราจะเห็นว่าบางโน้ตนะครับจะเขียนเป็น full rest นะครับซึ่งเป็นความหมายเดียวกันลักษณะตัวหยุดตัวต่อไปก็คือตัวหยุดที่มีเครื่องหมายประจุดนะครับก็จะมีลักษณะการเขียนคล้ายๆกับประจุดที่อยู่ในโน้ตนะครับถ้าเป็นตัวหยุดตัวดำประจุดนะครับมันก็จะหมายความว่าตัวหยุดตัวดำนั้นจะมีค่าตัวหยุดเพิ่มขึ้นเป็น1จังหวะครึ่งนะครับการรวบสรุปนะครับ1ก็คือเรื่องของชื่อโน้ตนะครับลักษณะการเขียนแบบต่างๆนะครับตัวโน้ตประจุดรวมไปถึงแผนผังของโน้ตนะครับเพื่อแสดงค่าต่างๆของโน้ตนะครับเครื่องหมายประจุดนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าเมื่อโน้ตมีประจุดแล้วเราจะต้องเล่นแบบใดนะครับรวมไปถึงตัวหยุดของโน้ตแล้วก็ตัวหยุดประจุดด้วยนะครับส่วนในเนื้อหาอื่นๆนะครับเราก็จะมาเรียนกันในบทเรียนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ